เมียวทำไมในมือถืออะไรเนี่ยคิดถึงคุณสนธิรัตน์เหรอชื่นชมเหลือเกินนี่แกคมจริงๆนะไม่ก็ต้องยอมรับต้องยอมแกคมแยกทางการเมืองกับแยกทางการทำงานคือเราได้เห็นความเป็นนักบริหารมืออาชีพในตัวสนธิรัตน์สนธิรัตน์มีความเป็นนักจัดการสูงถูกต้องยอมรับอย่างที่สองเป็นนักนำเสนอที่ฉกาจฉกรรจ์นะเข้าใจง่ายอย่างเมื่อวานเนี่ยในการแถลงไขก๊อกนะเราได้เห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างสนธิรัตน์กับอุตมะมีข้อเปรียบเทียบเลยนะจริงๆคุณสนธิรัตน์เนี่ยแต่ละคำแต่ละประโยคเนี่ยมีแฝงแล้วมันมีนัยยะในการที่จะแปลความได้เนี่ยสั้นๆคมแต่ได้ใจความที่จะแบบจะชิ่งไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่ใครจะคิดไงไม่สนใจว่าใครจะคิดไงก่อนหน้าที่จะแถลงไขก๊อก2วันแถลงไขก๊อกวันที่9ใช่มั้ยเมื่อวานใช่มั้ยเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่7ค่ะย้อนกลับไปวันที่7คุณสนธิรัตน์ได้โพสต์ใน Facebook สิ่งที่แกโพสต์นั้นแกไปดึงเอาข้อความในเพจของหมอชนบทมาโพสต์ซ้ำไงไปดึงเอาข้อความในเพจของหมอชนบทเนี่ยมาโพสต์ซ้ำในเพจใน Facebook ของแกเองซึ่งข้อความที่แกดึงมาโพสต์ซ้ำเนี่ยมันมีข้อความดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดประโยคนี้ผมคิดว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดแต่ถ้ายี่เกยจะบวชผมก็ต้องสึกออกไปอยู่บ้านค้าขายผู้พูดก็คือเงื่อมพาณิชย์หลังบวชได้1พรรษาปีพุทธศักราช2470ยี่เกยคือชื่อของน้องชายของเขาเดิมเงื่อมพาณิชย์คิดจะบวชเพียง3เดือนแล้วจะสึกไปทำการค้าต่อเจ้าคณะอำเภอได้ประโยคข้างต้นก็ไปคุยกับโยมแม่ของเขาบอกว่าเงื่อมควรจะอยู่เป็นพระต่อไปส่วนยี่เกยผู้น้องนั้นไม่ต้องบวชก็ได้เพราะใช้ชีวิตเหมือนพระอยู่แล้วยี่เกยนอกจากจะไม่ได้บวชยังยอมเลิกเรียนต่อแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรียนมาได้1ปีแสดงว่ายี่เกยนี่เด็กเรียนเก่งเอ็นติดหมอจุฬาเรียนหมอจุฬาได้ปีหนึ่งแล้วนะยี่เกยนอกจากจะไม่ได้บวชยังยอมเลิกเรียนต่อแพทย์จุฬาที่เรียนมาได้หนึ่งปีแล้วมาทำงานบ้านแทนเพื่อให้พี่ชายได้บวชต่อไปยี่เกยจบมัธยมปลายที่สวนกุหลาบโอ้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะจบสวนกุหลาบจบสวนกุหลาบไม่ธรรมดายี่เกยคือธรรมธาตุพาณิชย์เงื่อมก็คือท่านพุทธทาสภิกขุผลจากการตัดสินใจครั้งนี้ของคราวาสที่ดีงามคนหนึ่งก็คือยี่เกยก็คือยี่เกยสุดท้ายแม้ว่าพี่ชายในเงื่อมไปพูดดังนั้นก็ตามแต่ในสุดยี่เกยก็ตัดสินใจที่จะไม่บวชลาออกจากจุฬาแล้วก็มาช่วยค้าขายที่บ้านดูแลที่บ้านแทนเพื่อให้พี่ชายก็คือเงื่อมก็คือท่านพุทธทาสได้บวชต่อตามคำขอของท่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอขอไว้พ้นจากการตัดสินใจครั้งนี้ของคราวาสที่ดีงามคนหนึ่งก็คือน้องชายของยี่เกยทำให้โลกมีพระที่ดีงามรูปหนึ่งผู้ที่ในการต่อมาสร้างคราวาสที่ดีงามอีกจำนวนนับไม่ถ้วนอาการตรงไหมมันสะท้อนอาการตรงหน่อยๆนะน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจก่อนหน้านี้แล้วล่ะผมรู้สึกของผมอย่างนั้นนะ3วันก่อนหน้าโพสต์ข้อความนี้ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะผ่านการตัดสินใจมาในระดับนึงคำถามก็คืออย่างผู้ชายว่าเหมือนอย่างที่เราตั้งคำถามกับอาจารย์สุขุมนุ่มสกุลอาจารย์สี่กุมารเขาไขก๊อกจากการประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการทิ้งไปตายหรือไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกโอ้อาจารย์สุขุมตอบทันทีเลยตอบทันทีเลยว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ได้มีทางเลือกในที่สุดนะในสุดคือมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในการประชุมคณะกรรมการมหาชุดใหม่ของพลังประชารัฐวันนี้10กรกฎาคมสิบกรกฎาคมเป็นไปได้ว่ากรรมการมหาชุดใหม่อาจจะมีมติว่ากันด้วยเรื่องเสนอให้ท่านนายกเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในโควต้าของพลังประชารัฐเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคอย่ากันนั้นแหละก็ไม่ทราบสิคือเวลาเขาไล่เขาก็ไล่กันแบบสุดๆไงดูอากัปกิริยาภาษากายที่กรรมการบริหารชุดใหม่ของพลังประชารัฐเขาแสดงออกนี่เขาไล่บี้เอากันถึงตายไม่ไว้หน้าด้วยน่ากลัวมากอ่ะน่ากลัวทีนี้
ทีนี้มันก็เป็นไปได้ดังนั้นสี่กุมารผมทิ้งทวนไปก่อนพยายามที่จะแยกภาพผมออกจากพลังประชารัฐละผมไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐนะเพื่อที่จะทำให้มีความชัดเจนว่าผมเนี่ยเข้ามาในครม.โดยท่านนายกนะไม่ใช่พรรคนะเข้ามาโดยนายกนะเพราะนั้นโยนไปที่นายกต้องตัดสินใจคุณจะมีมติคุณจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนรัฐมนตรีในโควต้าพรรคอะไรอย่างไรคุณก็แสดงไปแต่ผมเนี่ยมาในโควต้าท่านนายกแสดงอย่างนี้เพื่อแยกพรรคแยกครม.ทำอย่างนี้เพื่อโยนภาระไปที่ท่านนายกนั่นแหละท่านนายกจะแอคชั่นอย่างไรคือสิ่งที่คนจะจับตามองในความหมายที่อาจารย์สุขุมพูดก็คือไม่มีทางเลือกมันก็ต้องทำกันอย่างนี้แต่ในความหมายในความที่ไม่มีทางเลือกอย่างนี้และต้องเล่นอย่างนี้ภาษาผมเรียกว่าทิ้งไพ่ตายดังนั้นไม่มีทางเลือกเลยทิ้งไพ่ตายความหมายเดียวกันผลเหมือนกันถูกไหมมันมาสุดทางของมันละมันทิ้งไพ่ตายเลยอยู่ที่นายกเอาไงอ่ะก็อยู่ที่นายกจริงอะเรื่องปรับครม.ต้องบอกเรื่องที่ท่านนายกจริงก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมรายการก็ส่งความเห็นเข้ามาใช่ไหมค่ะเนี่ยส่งความเห็นเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยเขาบอกว่าเป็นบทพิสูจน์ใช่ไหมสี่กุมารทำอย่างเนี้ยน่าจะเป็นยุทธวิธีที่สนธิลิ้มแนะนำเอ๊ะลากไปที่พี่สนธิลิ้มทองกุลได้ไงพี่โยพี่สนธิลิ้มว่าอะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็ไม่รู้สิว่ากันไปแต่เรื่องปรับครม.ก็อยู่ที่ท่านนายกจริงแล้วก็มีคนแอบกระซิบมาเหมือนกันเขาบอกว่าการตัดสินใจของทั้ง4ท่านเมื่อวานนี้อาจจะมีผลที่ทำให้ท่านนายกต้องเร่งเกมในการปรับครม.และทำให้ท่านนายกระร้าระรังอาจจะตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ไม่รู้นะแปลว่าอะไรเนี่ยเอางี้หรือไม่รู้แปลว่าอะไรฟังมาแบบนี้หรือมันมีปัจจัยพิเศษมันมีข้อมูลใหม่ที่ทำให้ต้องเร่งการตัดสินใจปรับครม.หรือนะต้องเร่งการตัดสินใจในเรื่องของการปรับครม.การแถลงการตัดสินใจจะเกิดขึ้น1วัน2วันหรือ3วันก่อนหน้านี้แต่เรื่องนี้มันก็สามารถมองได้เหมือนกันว่าก็ไหนๆจะถูกเขาปลดละสัญญาณมาละมีข้อมูลใหม่เขาจะรีบปรับเขาปลดแน่ก่อนถูกปลดจัดให้พระมชารัฐสักดอกนึงทิ้งไพ่เลยทิ้งไพ่เลยก็ระเบิดอะทิ้งไพ่แล้วกันเอาไพ่นะโอเคทิ้งไพ่ทิ้งไพ่ระเบิดมันจะดูแรงไปนะเอาทิ้งไพ่อะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละก็ไม่รู้สิเขาถามสรุปแล้วสี่กุมารยังเป็นส.ส.ไหมครับแล้วใครเลื่อนมาแทนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอยู่แล้วลาออกตั้งนานแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นอ๋อไม่ได้เป็นนี่ขาลอยไงขาไม่ได้เป็นเราเคยพูดเรื่องขาลอยใช่ไหมถ้าคนตำแหน่งนี้แล้วไม่มีตำแหน่งการทำงานภายในพรรคเนี่ยขาลอยไม่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วขาลอยแปลว่ามาเป็นรัฐมนตรีถ้าถูกปลดจากรัฐมนตรีปุ๊บก็ขาลอยเลยเพราะไม่ได้มีสถานภาพความเป็นส.ส.ไม่เหมือนกับคุณสมศักดิ์คุณณัฐพลอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเป็นส.ส.จำได้ไหมล่ะส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ชื่อแรกเขาไม่ออกอ่ะผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ชื่อแรกพลังประชารัฐคือใครคุณณัฐพลที่ประสุทิพย์สุวรรณจำได้ไหมจำได้จำไม่ได้ออกไงตอนนั้นก็ยิบยับกันไปยิบยับกันมาก็ไม่มีชื่อของอุตมะไม่มีชื่อของสนธิรัตน์ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ไงไม่มีชื่อแรกในบัญชีปฏิริษีตอนคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยก็คือครูตั้นครูตั้นโอเคขาลอยตั้งแต่แรกแล้วก็ขาลอยตั้งแต่แรกก็คือถ้าพ้นจากตรงนี้ปุ๊บก็ไม่แต่ว่ากันที่จริงเนี่ย